จริงหรือไม่ที่คนเราอยากกินอาหารรสเค็มเพราะว่าร่างกายขาดโปรตีนคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนเราเนะี่ยอยากกินอาหารรสเค็มอย่างเช่นส้มตำปูปลาหรือว่าปะะหมีเกลืงสาเร็จรูปแม้ว่าเราจะรู้ว่ากินเค็มมากๆมันไม่ดีต่อร่างกายแต่ทําไมเราถึงอยากกินมันอยู่ดีพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Discooling Podcast จะมาชวนหาคำตอบเรื่องนี้กับนักโภชนาการอาหารกันอย่าอยู่อยากจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขยำขยำขยำหรืออยากจะกินอาหารที่มันแบบรสชาติแบบเค็มๆหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการในร่างกายของเราครับ อย่างแรกค่ะส่งไปที่ความเครียดค่ะความเครียดทําให้เราอยากกินหวานเพิ่มขึ้นอยากกินเค็คมเพิ่มขึ้นค่ะและอย่างที่2คืออาจจะงงๆนะคะเหมือนหวานนะคะถ้าเรากินโปรโตีนน้อยเกินไปเราก็อยากจะกินความเค็มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราป้องกันการอยากกินหวานอยากกินเค็มนะคะพี่แบบขอแนะนําให้เรากินให้อิ่มด้วยการกินโปรโตีนให้เพียงพอค่ะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราได้ข้ออ้างแล้วสาหรับการที่โหยของหวานของเค็มต่างๆไม่ใช่เพราะร่างกายของเราหรือพฤติกรรมของเรานะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับความต้องการความอยากเหล่านี้มันเกิดมาจากการที่คุณกินโปรโตีนไม่เพียงพอนั่นเองแต่เอาจริงนะพี่แววครับคนไทยเราเนี่ยมักจะติดเค็มติดหวานมากสังเกตง่ายๆไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับพี่แววครับยังไม่ทันจะชิมน้ําซุปอะไรเลยตัก น้ำตาลใส่น้ำปลาแล้วแล้วพฤติกรรมแบบนี้การกินหวานกินเค็มแบบนี้มันเกิดผลกระทบต่อร่างกายของเรายัางไงบ้างครับทั่วร่างกายของเราเลยค่ะความเค็มจะทําให้ความดันโลหิตสูงนะคะทำให้หัวใจกับสมองทํางานหนักคะ่ะอาจจะเกิดเอมามพึก์อัมาพาตได้ในอนาคตเลยนะคะคการกินเค็มเนี่ยคนไทยเรากินเค็มเกินกว่ามาตรฐานเท่าหนึ่งนะคะคปกติถ้าเทียบเป็นโซเดียมนะคะคือกินโซเดียมไม่เกิน2 0 0 0มิลลิกรัมคะคะคนไทยกิน3ามพคะ่ะเกือบจะ สองเท่าเพราะฉะนั้นคือเราต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆนะคะว่าถ้าหากกินเค็มแล้วจะอย่างแรกนะคะถ้าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหน่อยนะคะอันนี้ให้ความรู้ได้ง่ายนะคะถ้าหนูกินเค็มนะคะตาบวมความเค็มเนะะี่ยค่ะจะกักน้ําบริเวณใต้ตาทำให้ตาบวมบขาบวมน่องบวมบวิธีนี้นะคะ่ะทําให้เด็กๆวัยรุ่นสามารถลดเค็มได้ความเค็มนะคะจะไปกระตุ้นต่มลบลดทำให้อาหารอร่อยะคะ่ะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะน้องโตนอย่างเช่นถ้าหากว่าตอนที่เราไม่สบายเนี่ย เราเคยได้ยินไหมคะขาบอกให้กินผักกาดดองซึ่งประโยชน์น้อยมากแต่บอกถ้าไม่สบายลองกินผักกาดดองลงไปเอ้ยมันทำให้เราอยากกินเนื้อสัตว์ทําให้เราอยากกินอาหาร,รถ้าเรากินความเค็มพอเหมาะก,ก็มีประโยชน์ค่ะคแต่ถ้ามากเกินไปมีโทษต่ตอร่างกายแน่นอนค่ะครับดิดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ d i s c o o l i n g Podcast ตอนลดนิสัยติดเค็มด้วยการกินโปรตีนให้พอที่ทางเว็บไซต์ www. t h a i p b s p o d c a s t com แอป l i c a t i o n t h a p b s p o d c a s t ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม